มาถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเมนูกุ้งห่อสาหร่ายคีโตที่ตอนนี้นั้นก็อบจนสุกแล้วมีกลิ่นหอมน่าทานกันแล้วล่ะครับมาลุ้นกันครับว่าเมื่อเสิร์ฟลงจานแล้วเนี่ยจะต้าสักแค่ไหนเอาละฮะหอมหอมแบบนี้แปลว่าได้ที่แล้วดูสิครับหอมจริงกลิ่นหอมน่าทานมากๆครับแต่เสียดายทำน้อยไปหน่อยเราจะหั่นไหมหรือเสิร์ฟเป็นทั้งชิ้นเลยอ๋อหั่นๆๆๆหั่นนะอ่ะโอเคดูครับแม่มันสุกกำลังดีจริงๆนะฮะทำตั้งนานนะครับแหม3เสิร์ฟข้างหน้ามีเยอะแยะแหมทำเป็นแจวเราคือเนื้อตัวเนื้อกุ้งเนี่ยสุกกำลังดีเลยนะฮะแล้วก็สาหร่ายนี่คือได้ที่แหมแล้วทานคู่กับน้ำจิ้มนะเนาะจากนั้นก็ตัดแบ่งเพื่อความทานง่ายครับเนี่ยฉ่ำๆกินง่ายกินง่ายจริงทำง่ายด้วยเผ็ดหน่อยนะเพลินมากเลยโอ้โหเรียบร้อยแล้วผักเผือกไม่ต้องมาแค่นี้แหละอิ่มครับกุ้งห่อสาหร่ายคีโตเรียบร้อยแล้วค่ะกุ้งห่อสาหร่ายคีโตเสร็จแล้วครับหน้ากุ้งเด้งๆที่อยู่บนสาหร่ายกรอบๆมีความสุกกำลังดีและมีรสชาติกลมกล่อมพร้อมทานคู่กับน้ำจิ้มคีโตรสชาติเผ็ดร้อนที่ทำให้อร่อยมากยิ่งขึ้นและทานได้เรื่อยๆช่างเป็นเมนูที่ปราศจากแป้งและน้ำตาลที่เหมาะกับสายคีโตได้เป็นอย่างดีทะเลเอาให้เห็นว่ามีสาหร่ายก็เลยพลิกด้านเอาปั๊บๆนะฮะน่ากินจริงๆครับอันนี้กุ้งห่อสาหร่ายคีโตนะฮะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่เฮ้ยเปิดโลกให้ชาวคีโตนะหรือว่าทุกๆคนเลยว่าอาหารทานเล่นแบบนี้ก็เป็นเมนูเพื่อสุขภาพได้ค่ะยังไงก็ลองเอาสูตรของพวกเราไปลองทำกันดูนะคะรับรองความอร่อยเลยแหละยืนตรงนี้หิวมากใช่มันน่ากินจริงๆนะฮะเมนูอร่อยอร่อยแบบนี้นะฮะติดตามชมกันได้เลยนะครับที่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับพร้อมๆกับเท็ดดี้และนานานะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย3โมงแบบนี้แหละครับค่ะวันนี้นานาเท็ดดี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่สัปดาห์หน้านะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเมนูกุ้งห่อสาหร่ายคีโตกับความหอมเด้งกรอบแล้วรสชาติของน้ำจิ้มยังไงก็ลองนำสูตรที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ไปทำทานกันได้เลยนะครับจริงๆป้าบอกเสมอครับว่าจะขึ้นหรือจะลงไม่เป็นไรขอให้ตัดเล็บเท้าเองถึงคีโต ป้าบอกแบบนี้จริงๆป้าบอกว่านอกจากเล็บเท้าแล้วยังมีอะไรอย่างแต่พูดไม่ได้ ป้าบอกว่าเอาเป็นว่าน้ำหนักขึ้นน้ำหนักลงเป็นเรื่องของตัวเองแต่อย่าเบียดเบียนคนในบ้านตัดเล็บไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่เอา